สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะเจอพี่ปูก็ต้องเจออาหารนี่แหละนะคะวันนี้มีเมนูมาฝากอีกแล้วนะคะลูกสาวอยากกินอาหารอินเดียค่ะลูกชายดันอยากกินอาหารจีนนะคะครัวนี่มันครัวอะไรกันนี่แล้วก็พี่ปูก็คงจะต้องทำอาหารจีนให้ลูกลองรับประทานนะคะในสไตล์เท่าที่พี่ปูมีของเนี่ยนะคะเนื่องจากพะโล้ขาหมูเนี่ยพี่ปูเคยทำคลิปให้ดูไปแล้วนะคะใครอยากดูไปย้อนดูนะคะเครื่องของพี่ปูแน่นนะแล้วก็หอมด้วยวันนี้พี่ปูก็คงจะเป็นคลิปของพะโล้คากิกันแล้วกันนะคะแต่จะแอบแทรกขาหมูเข้าไปด้วยนะคะและในเมื่อลูกอยากกินอาหารจีนนะคะหลังจากมีพะโล้คากิพี่ปูก็คงจะต้องทำมันโถเข้าไปร่วมด้วยแล้วนะคะแต่ว่าคลิปคงจะต้องแยกกันค่ะเพราะว่ามันยาวเกินไปมันน่าเบื่อนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยว่าพี่ปูจะทำอย่างไรนะคะทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าพะโล้เนี่ยอร่อยก็คงจะเป็นเรื่องในเครื่องแน่นนะคะก็คือกลิ่นที่หอมของเขาอะนะคะทีนี้ใครจะใส่อะไรบ้างเลยนะคะแล้วแต่นะคะสูตรใครสูตรมันมาดูสูตรพี่ปูกันละกันนะคะอันนี้เป็นผงพะโล้ที่พี่ปูมีอยู่นะคะอันนี้เป็นน้ำกระเทียมดองนะคะอันนี้มีโป๊ยกั๊กนะคะใบกระวานค่ะแล้วก็ช่วงเจี๋ยนะคะเม็ดผักชีนะคะลูกผักชีนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะอบเชยค่ะแล้วก็รากผักชีนะคะก็มีแค่นี้นะคะอันนี้ถ้าไม่มีบางทีพี่ปูก็ใช้ผักชีใบยาวแทนนะคะเพราะว่ามีผักชีใบยาวติดอยู่กับบ้านคืออันไหนไม่มีเนี่ยนะคะบางอย่างตัดไปได้บ้างนะคะไม่ต้องทำเสมือนเปรียบนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะคะช่วงเจี๋ยนี่บางบ้านก็มีอยู่แล้วบางบ้านไม่มีแน่นอนพี่ปูยืนยันนะคะพี่ปูก็ใส่ในสูตรของพี่ปูไปเดี๋ยวมาดูเลยขั้นตอนต่อไปนะคะพี่ปูจะคั่วนะคะคั่วเครื่องที่แห้งๆนะคะให้หอมก่อนเครื่องพวกนี้เวลาโดนความร้อนมันจะส่งกลิ่นนะเดี๋ยวพอส่งกลิ่นหอมแล้วนะพี่ปูจะไปใส่เครื่องปั่นนะคะคือปั่นให้หยาบๆหรือใครจะใส่ครกตำก็ได้นะคะแล้วเราจะใช้ผ้าขาวบางห่อนะคะนี่นะคะหลังจากพี่ปูปั่นเครื่องทั้งหมดแล้วพี่ปูก็ใส่ห่อลงไปนะคะพร้อมที่จะเอาเครื่องลงหลังจากที่พี่ปูทำพะโล้แล้วก็ตั้งเตาเตรียมทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะพี่ปูลืมบอกไปนิดนึงนะคะในส่วนของเครื่องที่พี่ปูห่อเนี่ยพี่ปูใส่ขาที่ทุบแล้วไปด้วยนะคะแปลกใจไม่เอ่ยว่าทำไมพะโล้ของพี่ปูเป็นน้ำตาลทรายนะคะเอาจริงๆสูตรที่สอนมาเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะพอเคี่ยวให้สีสวยเราแทบจะไม่ต้องใช้ซีอิ๊วเลยนะคะแต่ว่าพี่ปูจะใช้สองส่วนปนกันนะคะคือน้ำตาลทรายกับน้ำตาลปี๊บนะคะในสูตรของพี่ปูแล้วก็รสชาตินี่พี่ปูเดาก่อนนะคะจะใส่ไปพอสมควรแล้วก็เราไว้ปรุงรสตอนเราชิมหลังจากที่เขาเดือดแล้วก็ได้นะคะน้ำตาลทรายของพี่ปูเปลี่ยนสีแล้วนะคะพี่ปูจะเพิ่มน้ำตาลปี๊บลงไปพี่ปูจะใส่ผงพะโล้ลงไปแล้วนะคะเกลือค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยได้กลิ่นหอมหรือเปล่าเอ่ยตอนนี้ฟุ้งไปหมดแล้วนะคะนี่นะคะทุกอย่างลงไปอยู่ในหม้อแล้วแล้วก็เครื่องของพี่ปูนะคะกำลังลงไปแล้วนะคะหม้อของพี่ปูแทบจะสู้ไม่ไหวเลยนะคะพี่ปูจะใส่น้ำกระเทียมดองลงไปแล้วนะคะแล้วซีอิ๊วนะคะไม่มีอะไรค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็รอจนกว่าจะยุ่ยแค่นั้นเองสำเร็จแล้วนะคะพะโล้พี่ปูก็คือหลังจากเดือดแล้วพี่ปูจะชิมรสชาติให้ถูกใจตัวเองนะคะก็แค่เคี่ยวให้ยุ่ยแค่นั้นเองเนาะก็ไม่เห็นจะยากอะไรเห็นไหมคะพะโล้พี่ปูน่าทานไหมรสชาติพี่ปูบอกแล้วนะคะให้ชิมเอาซึ่งพี่ปูชิมรสชาติถูกใจพี่ปูแล้วล่ะอันนี้จริงๆพี่ปูแอบไต่ไปนะคะพี่ปูจะทำพะโล้คากิให้ดูแต่ว่าเจ้าลูกชายอยากกินขาหมูมันโถนะพี่ปูก็ต้องทำสิเนาะ
แอบใส่ไปด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวกลับหน่อยนะคะอยากจะอยู่ใกล้ๆจังตอนนี้หอมฟุ้งไปทั้งบ้านแล้วนะคะพะโล้เห็นไหมคะว่าเครื่องเวลามันแน่นๆเนี่ยมันโอเคขนาดไหนนะคะในระหว่างที่พี่ปูทำเนี่ยนะคะพี่ปูก็จะซ้อนนะคะซ้อนมันซ้อนฟองทิ้งไปนี่แหละนะคะก็แค่นี้เห็นไหมไม่เห็นจะยากอะไรเลยอย่างที่พี่ปูบอกนะก็แค่เคี่ยวให้ยุ่ยแค่นั้นเองแต่ว่าเครื่องแน่นเครื่องหอมนี่เป็นฝีมือนะคะต้องบอกว่าฝีมือเป็นไงคะท่านผู้ชมคากิของพี่ปูนะคะพร้อมลบแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะให้ดูความยุ่ยของเขานะคะนี่นะคะเป็นไงคะอยากทานของพี่ปูเซ่เห็นไหมคะเดี๋ยวพี่ปูจะจิ้มมาให้ดูใกล้ๆเลยนะคะนี่นะคะพี่ปูจิ้มมาให้ดูใกล้ๆกันเลยทีเดียวว่าเขายุ่ยพร้อมที่จะกินกับมันโถแล้วนะคะพี่ปูก็ต้องปิดคลิปสวยๆอีกแล้วนะคะด้วยคำว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ